สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นวันพุธถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์อัฐาเลขขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะพบเจอกันเป็นประจำนะฮะพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ครับวันนี้นะคะวันนี้แหละฮะสุดสัปดาห์เลยนะคะหลายๆคนก็อาจจะกำลังเผชิญรถติดหรือเปล่าเยอะมากหรือว่าอาจจะกำลังเลิกงานหรือเปล่าตั้งแต่ทางไม่ด่วนยันทันด่วนตั้งแต่ทางรวดเร็วมอเตอร์เวย์ยันไม่ใช่จนเข้าไปนี้ตรอกซอกซอยแบบนี้แต่ว่าจะอยู่ไหนก็แล้วแต่ค่ะเปิดรับชมรายการกันก่อนจะกลับบ้านนะหรือว่าก่อนที่จะไปทำภารกิจอะไรก็ตามจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็รวมไปถึงกำลังใจจากครูหัตถานั่นเองนั่นแหละครับมาเจอกันเรื่องราวเรื่องความรักการเงินหน้าที่การงานแล้วก็ประสานเรื่องวันเดี๋ยวนี้เขามีการวิเคราะห์เรื่องวันด้วยนะฮะนะเขาพัฒนาไปไกลแล้วนะฮะเรื่องวันเรื่องปีราศีเกิดมันก็อยู่ในหลักการจริงๆเนี่ยมันอยู่ไม่อะไรนะฮะเพียงแค่สมาธิกรรมฐานทุกอย่างตอบได้หมดนะฮะเรื่องราวที่ผมบอกก็คือการนำศาสตร์ที่เกิดขึ้นเรื่องของเตโชธาตุมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ไม่มีในตำรานะครับไม่ได้เขียนไม่ได้มีบทอ่านในตำรานะฮะบทวิเคราะห์เพียวๆอย่างนี้เลยนะครับในกระดาษสีเหลี่ยมขาวๆอย่างเงี้ยนี่เลยไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วครับฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าพิสูจน์ครับนะวันนี้ไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าอนาคตมันเกิดจริงๆแล้วก็เชื่อผมเอาอย่างนั้นเลยบางทีเขาท้าให้เชื่อท้าวันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วท่านต้องดูอนาคตมันจะเกิดขึ้น อย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่าอย่างวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆใช่เลยค่ะอะไรบ้างน้องมวยที่สำคัญเนี่ยเป็นของขวัญอาจจะว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยก็ได้จะถึงแล้วปลายปีแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีความกังวลว่าจะเป็นเรื่องของปีชงก็ดีว่าจะเป็นเรื่องของวันต่างๆราศีต่างๆแต่อย่างวันนี้พิเศษนะคะใครที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์จะบอกจะมาบอกเลยว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในปี60เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างจะได้รู้ไว้วันก็ได้เหมือนกันปีไปแล้ววันเดือนปีค่ะเอาให้ครบเลยให้ครบเลยปีนักกษัตริย์แบบนี้เดือนนี้ไม่ครบเลยเนี่ยเดือนมังกรราศีกุมราศีมีนราศีเมษมาเดี๋ยวมาครบเลยแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของวันแน่นอนนะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาฟังจากครัวถากันว่าวันแต่ละวันเนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือแม้กระทั่งหลักการทำบุญต่างๆก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยสามารถที่จะถ้าเกิดไม่ทันจริงๆหรือต้องออกไปไหนก็รับชมย้อนหลังได้เลยนะเข้าไปที่ YouTube นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของการวิเคราะห์ของวันกันเดี๋ยวฝากข่าวบอกคุณผู้ชมด้วยวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันอาทิตย์เจอกันแล้วเด็กนี้เรามีงานเร็วมากเขาน่าจะมีศุกร์ดิบ24นะฮะแล้วก็งานจริง25ค่ะที่วัดสมานมีครับท่านผู้ชมใช่แล้วนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นงานเททองหล่อพระประธานในอุโบสถสุนทรปฐมนั่นเองนะคะหน้าตัก80นิ้วนะคะซึ่งบอกคุณผู้ชมกันนะคะอยากจะไปร่วมบุญกันอย่างโบสถ์ที่เห็นเนี้ยก็ต้องบอกตั้งแต่เริ่มแรกเลยครัวถังแต่วางศิลาฤกษ์นะคะแล้วก็ปัจจัยทุกบาททุกตังค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันก็มาร่วมกันเป็นอิฐมั่งเป็นหินมั่งนะคะเป็นดินเป็นทรายบ้างเนี่ยก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นโบสถ์หลังนี้ซึ่งต้องบอกว่ารุดหน้าไปมากทีเดียวภายในเวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะตรงนี้ก็เป็นโบสถ์เป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ว่าพระประธานนี่สิเราจะได้ไปร่วมไปหล่อกันนะคะในวันอาทิตย์นี้ก็ประมาณ9:00 น.เป็นต้นไปวัดสมานมิตรตำบลกระเฉดก็บอกชาวกระเฉดตอนนี้เขารอครัวถาแล้วใช่ครับก็เริ่มเตรียมพิธีนะฮะโดยเฉพาะพิธีนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ในบริเวณที่เราเคยเจอกันก็คือสถานที่หล่อเนี่ยนั่นจะเป็นใกล้ๆที่ประดิษฐานพระศิวลีนะก็ขยับรู้สึกว่าหลวงพี่วินก็บอกว่าขยับฐานมานิดนึงนะผมก็จะเป็นเข้าพิธีที่นั่นนะครับนะบวงสรวงสักการะนะขอพรเทพเทวดานะมาปกปักรักษาท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีโอกาสรอล้อมแผ่นดวงโภคทรัพย์เขาเรียกแผ่นดวงโภคทรัพย์นะฮะเขียนชื่อจารึกชื่อแล้วในช่วงบวงสรวงเสร็จบอกกล่าวเทวดาเรียบร้อยก็มีพิธีนะครับอธิษฐานจิตพุทธพิเศษโดยเดชเดชะพระเดชพระเจ้าพระเถรานุเถระหลายรูปด้วยกันค่ะนะครับเกจิเนี่ยก็มีตามรายนามนี้ครับใช่ค่ะก็จะมีหลวงปู่ฮกนะคะวัดมาบลำบิดนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็มีหลวงพ่อเจียงวัดเนินหยองนะคะจังหวัดระยองค่ะหลวงปู่ศิลพัฒนาจารย์โรนะคะวัดละหานใหญ่จังหวัดระยองหลวงพ่อแจ่มวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองแล้วก็พระปริยัติโมลีนะคะเจ้าวาดค่ะเจ้าคณะจังหวัดระยองด้วยก็ครั้งนี้จะได้มีโอกาสได้มารับบุญกันนะคะจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายเลยแล้วก็ได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันสำหรับพิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษกนั่นเองฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันนะคะวันอาทิตย์ด้วยนะก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะไปเจอกันที่วัดเลยตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่า9:00 น.เป็นต้นไปก็จะเป็นพิธีบวงสรวงของครูวัฒาก่อน
หลังจากนั้นมาช่วงภาคบ่ายเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมพิธีการเททองร่วมกันด้วยก็ท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนก็ไปกันค่ะนะครับนี่คือวันที่25ธันวาคมไปเจอกันแล้วอย่าลืม5มกรานะฮะวัดหนองตะเคียนบอนมีการยกช่อฟ้าด้วยเดี๋ยวให้น้องน้องทำเพจขึ้นมาเอารูปขึ้นมาให้ดูใช่ใช่วัดหนองตะเคียนบอนเนี่ยนะครับรู้สึกจะเป็นวันที่5มกราคมนะครับก็คงนะฮะได้ยกช่อฟ้ากันยอดช่อฟ้าเป็นช่อฟ้าเอกด้วยนะครับที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับพยายามอยู่ใกล้ๆกันใช่ค่ะวัดนี้ก็คือเข้าถนนไปนิดนึงไม่ไกลสระแก้วเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็คงจะนำรายละเอียดนะมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมทางบ้านติดตามทางแฟนเพจก็ได้นะครับไปร่วมบุญไปสร้างกุศลใหญ่กันเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้นำกฐินในโครงการของสร้างโบสถ์13วัดเนี่ยไปเมื่อปีนี้แหละที่ผ่านมาปีนี้ค่ะไม่นานเองประมาณช่วงประมาณพฤศจิกาใช่ครับใช่ค่ะก็ไปร่วมบุญหนองตะเคียนบอนวัดหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วค่ะนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็สามารถจะไปร่วมบุญได้ประมาณนะคะ5มกราคมนะคะเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวมาฝากคุณผู้ชมอีกทีนึงแต่บอกเลยค่ะว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยรับรองนะคะตารางบุญครัวถายังคงมีอยู่มากมายเยอะมากครับยังเดินทางไปร่วมบุญกันแล้วก็ยังมีในส่วนของโครงการมีละครมหากุศลคืนชีวิตด้วยไม่ได้หายกันไปไหนเพราะว่าหลายคนก็ยังส่งเรื่องราวเข้ามานะคะเราเองในช่วงของรอบปีนี้ก็ดูแลในส่วนของโบสถ์13โบสถ์ด้วยกันแต่เดี๋ยวก็ต้องขึ้นทางภาคเหนือเพื่อไปตอนนี้มีผ้าห่มแล้วผ้าห่มตอนนี้มีร้อยกว่าผืนท่านผู้ชมทั้งใดที่จะมีจิตเมตตาให้กับเด็กชาวเขาหรือแม้แต่ชาวม้งชาวมูเซอร์นะฮะซึ่งผมเองก็จะขึ้นพื้นที่ไปในที่น่าจะเป็นทางน่านนะทางจังหวัดเชียงใหม่ไปกราบไหว้นะบารมีครูบาอาจารย์ใหญ่ของผมที่วัดถ้ำกับวัดถ้ำงวงช้างด้วยท่านผู้ชมก็คงจะมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลนะครับรถไปเองนะครับไม่มีรถจะเป็นรถบัสรถทัวร์ไปค่ะนะครับกลัวตกภูเขานะครับต่างคนต่างไปกลัวเบรกแตกเพราะบุญเราเยอะนะกลัวเบรกแตกก็ไปกันเองนะครับค่ะเหมือนในครั้งนึงที่เราไปที่วัดตรากเขาเป็นคาราวานอะไรเงี้ยให้เราก็ค่อยๆขับกันไปด้วยการไปร่วมบุญกันก็ไปร่วมบุญกันนะท่านผู้ชมนะฮะมันเป็นการให้เรื่องของการโครงการฟื้นชีวิตกับมูลนิธิทำร่วมกับมิราเคิลแชนแนลท่านก็จะเห็นว่าทีมงานพิธีกรแม้แต่น้องๆเนี่ยก็เตรียมตัวน้องมือก็อัดรถกินยาช่วงนึงนะครับขับรถไปเองก็ไม่ได้หนูก็ไปรถชนเรียบร้อยแล้วก็ได้ข่าวว่ารถชนนะใช่ค่ะแล้วไม่ได้อยู่ระยองแล้วเหรอทะเบียนอยู่กรุงเทพอ๋อทะเบียนกรุงเทพแต่ตอนนี้เปลี่ยนทะเบียนใหม่เป็นไงน้องมวยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคะเกิดขึ้นมาเพราะว่าหลับโดยไม่รู้ตัวค่ะนี่แหละค่ะหลับในจริงๆคือวันที่น้องตีมานะฮะที่มาวันพุธที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมานะครับก็เห็นเรื่องราวนะแล้วก็เป็นการที่บางท่านก็ถามมานะฮะใน Facebook ในแฟนเพจว่าเอ๊ะน้องมวยนางยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ที่ชลบุรีหรืออยู่ที่ระยองปรากฏว่าอยู่ที่ชลก่อนอยู่นี่อยู่ที่ชลก่อนนี่กลับมากรุงเทพแล้วแล้วเลขนี้เขาบอกว่าเลขนี้แรง5154เนี่ยออกแน่ๆนะครับออกจากโรงซ่อมแน่ๆนะครับเดี๋ยวคนนี่เจอกันใหญ่เยอะแยะเลยนะก็คือต้องระวังนะครับแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยนะคือเผลอนอนก็ไม่ได้นะฮะใช่ค่ะมวยหลับในนะปกติถ้าหลับข้างนอกไม่เป็นไรคือนี่หลับข้างในไม่มีใครเรียกนะท่านผู้ชมก็เลยไปชนใช่ค่ะแล้วก็แรงกว่าท่าไหลไปแล้วก็ไปอาจจะเป็นการเหยียบคันเร่งและเบรกพร้อมกันมันก็เลยมันทำได้ด้วยเหรอน้องมวยก็เหยียบตกใจค่ะเรื่องคือตกใจพิธีกรคนนี้ก็มีฝีมือท่านผู้ชมนะสามารถเหยียบคันเร่งแล้วก็เบรกไปพร้อมๆเดียวกันได้ค่ะนั่นแหละคือเหยียบคันเร่งเสร็จแล้วก็เหยียบเบรกไงต้องระวังใช่คือน้องทานยาท่านผู้ชมทานยาแล้วก็หรือถ้าใครง่วงจะจัดต้องหลับใช่ค่ะอันนี้ค่ะต้องบอกว่าอย่าประมาทเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่รู้ตัวจริงๆค่ะไม่รู้ตัวจริงๆว่าเราจะเกิดเหตุอะไรขึ้นเลยแล้วโทรหาหัวฐานเลยมันแปดโมงกว่าคุยกันไม่ได้แล้วรถพังเรียบร้อยก็กำลังแบกข้าวสารอยู่นะฮะกำลังมาทำหน้าที่ในการเป็นจับกันข้าวสารปอนท้ายด้วยเลยแบกเองอะไรเองนะฮะนะครับคือเห็นแล้วก็ห่วงใหญ่ท่านผู้ชมเหมือนกันถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ตามพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปนอนดึกอย่าไปดื่มเหล้าก่อนครับทีใช่เลยเพราะบางทีเนี่ยโอ้โหมันเหมือนมันแห้งอยู่ค่ะนะฮะคือแอลกอฮอล์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าดีขับรถขับราด้วยแล้ว คนนั่งก็ไม่ได้มันอันตรายกว่าคนอื่นใช่อย่าคิดว่าเราพลาดไปแล้วเราเสียแค่เงินทองมีประกันไม่ใช่บางทีเนี่ยคนอื่นเขามีลูกเด็กเล็กแดงหรือมีครอบครัวนะฮะอันตรายจริงๆครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามเราไม่รู้เลยว่าพอถึงเวลาแล้วพอมันเกิดเหตุมันจะรุนแรงหรือมันจะไม่รุนแรงน่ะเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเนี่ยค่ะตำรวจเป็นอุทาหรณ์ของตัวเองเหมือนกันคือทุกคนมีโอกาสง่วงต้องหยุดต้องหลับทันทีเชื่อมาวันเดียวกันก็น้องนิว
รถแท็กซี่ถอยมาชนเนี่ยค่ะนะฮะแล้ววันนั้นจำได้ค่ะมีแบบพูดคุยถึงเรื่องที่เลขทะเบียนรถด้วยเอาทะเบียนเลขตกท้ายเดียวกันเลยค่ะเลข4เหมือนกันเลยบอกใกล้ตัวเนี่ยสำคัญเลยว่าถ้าจริงไม่จริงเนี่ยอันนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะแล้วมันเป็นเลขที่บอกเลยค่ะนะครับเลขทะเบียนรถเนี่ยสำคัญลงท้ายเลข4เนี่ยแหละค่ะฉะนั้นใครอยากทราบเรื่องราวนี้ไปดูเอาใน YouTube ย้อนหลังกลับไปได้ย้อนหลังนิดนึงไม่กี่วันเนี่ยฮะที่ผ่านมาใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้แหละค่ะอันนี้ต้องเตรียมตัวจดเอาไว้เลยวางแผนล่วงหน้ากันเอาไว้ได้ว่าปีหน้าฟ้าใหม่นะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยเรื่องราวชีวิตจะเป็นอย่างไรนะซึ่งวันนี้ครัวทาจะวิเคราะห์ผ่านรายการสดๆแบบนี้เลยตรงนี้เลยนะคะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาเริ่มกันในส่วนของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนดีกว่าค่ะวันอาทิตย์ธงชัยนะฮะอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันเดียวกับผมเลยนะฮะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเชื่อว่ามีพรสวรรค์และก็พรแสวงในขณะที่ท่านทำกิจการสิ่งใดก็ตามนะครับไม่เกี่ยวกับตัวผมนะตอนนี้นะเกี่ยวกับผู้ชมทางบ้านแล้วจะทำสิ่งใดก็ตามในระยะนี้คนเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าเป็นมิตรกับครูบาอาจารย์เป็นมิตรกับผู้ใหญ่เป็นมิตรกับคนที่รอบข้างนะฮะบริวารจะมาเกื้อกูลคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะมีโอกาสลื่นไหลมากกว่าเพื่อนๆ คนใดในวันแต่ละวันนะครับแล้วจะมีเขาว่ามีเกณฑ์บางคนก็เชื่อเรื่องดวงเขาว่าดวงค้ำคุณคนอื่นเขาคือพูดง่ายว่าไปอยู่ที่ใดก็ตามนะฮะก็คือส่งเสริมให้คนรอบข้างเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นแต่มันมีข้อแม้ว่าบุคคลที่เกิดอาทิตย์ต้องระวังนิดหนึ่งระวังเรื่องไรน้องมัวรู้ไหมฮะระวังเรื่องราวไม่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเหมือนกับน้ำผึ้งหยดเดียวอย่างที่ผมเรียกบ่อยๆน้ำผึ้งหยดเดียวแทนที่จะไปจบได้ก็จบจะมีเหตุจะต้องเคลียร์ปัญหาบางคนจะมีเรื่องคดีความนะซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาระหว่างที่กำลังจะปฏิบัติหน้าที่การงานหรือดูแลเรื่องการงานอยู่ถึงขั้นถูกโกงคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะเรื่องโกงไม่อยากจะโดนนะเรื่องโกงเนี่ยมันเกิดได้ทุกคนนะฮะแต่ว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยจะเนื้อหอมกว่าคนอื่นเขาสัญญานิติกรรมนะฮะข้อผูกมัดของเดิมหรือแม้แต่การถูกทวงถามนะจากบุคคลรอบข้างที่เคยหยิบยืมเงินทองมาะนะครับหรือแม้แต่คนที่กำลังร่วมธุรกิจแล้วปรากฏว่าธุรกิจสะดุดกลางคันเดือนไหนต้องระวังนะถ้าคนที่เกิดเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาสองเดือนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันอาทิตย์แล้วเกิดเดือนอื่นมีปัญหาทันทีครับโอ้โหเว้น2เดือนแค่นั้นเองนะครับจริงๆก็คือกับว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์อ่ะอีก10เดือนเลยต้องระวังเลยนะคะแล้วเรื่องของพระประจำวันเกิดนั่นคือพระปางถวายเนตรใช่ครับผมเนี่ยเข้าไปกราบไหว้ขอพรแล้วจะเอาอะไรบูชาท่านอยากให้นะเราเนี่ยถวายพานพุ่มที่เป็นดอกกุหลาบ กุหลาบบูชานะสีอะไรก็ได้นะครับบูชาสักการะขอพรกุหลาบก็เปรียบเสมือนเรื่องความเบ่งบานเบิกบานในเรื่องของครอบครัวชีวิตการงานและความรักส่งเสริมกับคนที่เกิดวันที่ครับน้องมวยครับโอ้นี่แหละค่ะใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องราวคนที่เกิดทั้ง7วันด้วยกันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกคดโกงการลงทุนทำธุรกิจฉะนั้นเนี่ยรอบหน้านะปีหน้าฟ้าใหม่รอบปีหน้าใครจะทำธุรกิจต้องระวังสักนิดนึงด้วยก็มีเลขเลยฮะคนเกิดวันอาทิตย์ใช้เลขอะไรดีในการออกรถลาในช่วงปีใหม่บางคนป้ายแดงซื้อช่วงปลายปีเพื่อจะได้ข้ามปีแล้วก็จะมีเลขทะเบียนนะใช่ไหมฮะเขาจะซื้อเผื่อเพราะถ้าซื้อปีนี้ราคามันลงนะใช่ไหมมันก็จะลงไปแล้วก็รอข้ามปีเขาจดทะเบียนทะเบียนอะไรดีกับคนวันอาทิตย์ที่สุดเหมาะสมนะฮะแล้วก็เติมเต็มกับเรื่องโชคลาภนะเติมเต็มเรื่องวาสนานะฮะมีไฟเขียวกับเรื่องของการทำมาหากินที่สุดคือเลข6 6 3 3 6เลขที่ออกบอกให้ฟังครับให้คนเกิดวันอาทิตย์คนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวไงนะ6 3 3 6คนที่เกิดวันอาทิตย์นะ6 3 3 6เผื่อว่าใครจะไปครั้งเดียวพอไม่ได้บุญหลายครั้งซื้อรถลาเขาจดกันทุกวันเลยคราวนี้จดขอให้ถูกหวยแล้วกันถูกก่อซาถูกก็เสี่ยงดวงก็6 6 3 3 6ก็จบแค่นั้นเองก็ตรงๆนะฮะเลขพวกนี้จะอยู่ใกล้เคียงกับเรื่องโชคลาภด้วยอันนี้บอกตรงๆนะผู้ชมผมไม่ได้ให้หวยจะบอกว่าเลขพวกนี้มาอยู่เรื่องของการค้าแม้แต่ที่พักแม้แต่เราไม่ต้องควิกไปนะว่าขึ้นเครื่องบินจะเจอหมายเลขครับพอเกิดไปโอ้โหเราเกิดวันอาทิตย์เราจะมีเลข6 3 3 6หรือว่าเลขห้องเลขที่พักมักจะมีเลขพวกนี้ปรากฏอยู่โดยบังเอิญค่ะนะฮะเนี่ยฉะนั้นใครเกิดวันไม่ใช่บังอ่อนนะลองดูเบอร์โทรศัพท์ตัวเองก็ตามหรือแม้กระทั่งเนี่ยอาจจะนำไปเป็นเรื่องของเลขทะเบียนรถก็ได้ได้นะที่อาจารย์ได้บอกมีเลขดีไงฮะค่ะคืออย่างน้อยเราก็รู้ทิศทางมันก่อนนะฮะรู้ก่อนรวยก่อนนะพูดง่ายรวยก่อนสิ้นปีปีใหม่รับรองไม่เหลือรวยก่อนสิ้นปีจนปีใหม่ก็ต้องรวยกว่าเดิมเมื่อเกิดอะไรเนี่ยถามจริงเกิดพูดกลางวันอ๋อรอดตัวไปรู้ว่าสนใจเหลือเกินไอ้คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ก็จดเอาแล้วกันนะแต่อย่าไปเผยแผ่เพราะผมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นักพยากรณ์ไปหมอพงศ์หมอผีมาดูว
วิเคราะห์ให้ในเฉพาะจอสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ไปดูใน YouTube แล้วกันใช่ค่ะดูตรงไหน YouTube อ่ะขึ้นนิดนึงก็ไปที่ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะนี่ขออนุญาตนะคะใครอยากชมย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube เท่านั้นนะคะก็ Miracle Channel Wenwak TV Thailand หรือว่าเข้าไปกดไลค์ถูกใจกันที่ Facebook Fan Page ได้ตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดบอกกล่าวกันนะคะ Miracle Channel TV นั่นเองตอนนี้คืนกำไรครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องตัวเลขเรื่องทะเบียนรถเรื่องลัคนาราศีปีเกิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาเรียกว่าปีนักษัตริย์ปีนักษัตริย์ลัคนาราศียังไม่ถึงชงไม่ชงอะไรก็ว่ากันไปไม่ชงก็อย่าไปดื่มเลยแต่บอกเลยค่ะว่าคำวิเคราะห์จากครัวฐานเนี่ยหลายครั้งเรื่องราวเนี่ยบางทีมันเป๊ะนะมันเกิดขึ้นจริงคือไม่ต้องไปดูมันหมดหรอกเฉพาะหัวข้อสำคัญอย่างที่บอกไปเลขมงคลเนี่ยก็ไปซะไปดูว่าเป็นไปซื้อเบอร์โทรศัพท์ไปซื้อเลขทะเบียนอย่างไรไปซื้อลอตเตอรี่กันแล้วแต่ท่านแล้วกันแล้วแต่พิจารณาแต่ว่าก็อย่าเชื่อเยอะเอาพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวไม่ถูกก็จะว่านะฮะเดี๋ยวไม่ดีแล้วก็จะบ่นเอาเพียงแต่ว่ามันเป็นลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถนะฮะที่ปรากฏที่ใช้แล้วใช้ไรฝาปีนี้แล้วกันค่ะนะครับเอาต่อมาเลยดีกว่านะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นี้เขาบอกว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างสติปัญญาเลิศแล้วนะฮะแต่ณตอนนี้มันเหมือนว่าเราจะได้เรียนรู้ศึกษาต่อเด็กเกิดวันจันทร์นะรอบปีหน้าเขาบอกว่าเด็กพวกนี้เป็นปัญญาชนเป็นนักปราชญ์นะฮะแล้วก็เป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์เลยนะถ้าเกิดเดือนไหนนะครับมีการเลือกเกิดเลือกเพศบุตรด้วยนะนะครับเลือกเพศบุตรว่าเกิดตอนไหนนะครับให้มาตอนนี้แบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเอาหลักๆเลยนะฮะเรื่องของวิชาการเป็นหลักคนเกิดวันจันทร์เด็กเกิดวันจันทร์นะฮะแล้วก็จะเป็นเลิศพูดถึงบุตรก่อนถ้าเกิดวันจันทร์นะฮะแล้วช่วงเดือนที่ดีก็คือนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่คลอดลูกนะฮะที่ท้องอยู่นะตั้งครรภ์อยู่แล้วเป็นคนที่นะลูกจะต้องเกิดวันจันทร์หรือตัวเองเกิดวันจันทร์ก็ตามเด็กคนนี้จะมีสติปัญญาแล้วก็มีภูมิรู้นะฮะเป็นปัญญาชนนะครับทำอะไรก็ตามนะครับมักจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนค้ำชูแต่ถ้าเป็นบุคคลวันจันทร์แล้วเป็นบุตรเพศชายผมบอกว่าเป็นข้าราชการนะฮะถ้าเป็นตำรวจทหารลาภยศจะมาเดือนเมษาฉะนั้นจะโยกยังไงจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่คนวันจันทร์มักจะได้เปรียบฝ่าคู่ต่อสู้นะคู่ต่อสู้ก็คือมิตรภาพเพื่อนๆเดี๋ยวแหละฮะหรือแม้แต่แข่งขันเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์วันจันทร์มาแรง บอกได้เลยฮะพอดูมานะฮะนะครับลักษณะการวิเคราะห์เจาะลึกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะได้การเอื้ออาทรต่อผู้ใหญ่ดีแต่มีนิดเดียว คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังเรื่องของภูมิแพ้บ่อยๆแพ้อาหารนะครับหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยเขาว่าป่วยกระสอบกระแสมาปรากฏว่าในรอบปีนี้ปัญหาเรื่องลำไส้อุดตันมีปัญหาปัญหาเรื่องการผ่าเจาะมีมาแน่เดือนไหนที่จะมาเดือนไหนจะเข้มข้นระวังพฤษภาวันที่20ไปแล้วนะครับเรื่องการป่วยเจ็บนี่ผมบอกเลยวันจันทร์จะมีการผ่ามีการเจาะแล้วทำไงดีถ้ามีโอกาสก็นะบริจาคโลหิตนะครับ อย่างท่านอาจารย์บรรพตเนี่ยผมแนะนำเลยไปได้นะฮะหรือใครที่สภากาชาดเขามีนะครับให้เลือดช่วงนี้ดีหรือท่านไหนที่นะไปเที่ยวสถานที่ต่างช่วงปีใหม่ก็พระสงฆ์องค์อาพาธนะครับไปทำไปซะนะเรื่องการป่วยเจ็บเวชภัณฑ์ยาถวายมันจะทำให้ทุเลาสภาวะกรรมเก่าของเดิมที่มีอยู่แล้วก็เบาลงครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เคยวิเคราะห์ที่ไหนนะฮะเนี่ยคือปีแรกที่ทำให้บิลเลอร์เคิลที่ทำให้ครอบครัวหันจิตแล้วท่านไปดูไปวิเคราะห์กันเหตุการณ์นี้มักจะเกิดบ่อยๆดวงไหนเฮงนะครับช่วงไหนเฮงเฮงที่สุดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขายบ้านขายที่อยู่อาศัยขายรถราได้กำไรช่วงเดือนประมาณปลายสิงหาเข้าต้นกันยานะครับใครที่ทำอสังหาริมทรัพย์มาม่าเดือนอะไรนะมาม่าเกิดมาม่าเกิดวันเสาร์โอ้โหยังไม่ถึงนะครับรอกันนะคนเกิดวันจันทร์อสังหาขายรถซื้อรถนะช่วงนี้คุ้มค่าน่าลงทุนเล่นหุ้นยังได้เลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นน้ำมันนะครับความเสี่ยงไม่มีแต่ว่าตอนนี้นี่คือมีโอกาสตอนนี้อย่าเพิ่งนะนะครับช่วงนู้นช่วงปีหน้าปีหน้าไอ้นี่พูดถึงปีหน้านะฮะท่านอย่าบอกปีนี้เรามาเปรียบเทียบไม่ใช่นะครับไม่ชัดเจนเพราะปีนี้เดี๋ยวให้ข้ามปีไปก่อนแล้วใครอยากจะลงทุนต่างๆอยากจะลองเสี่ยงโชคของคนเกิดวันจันทร์ก็ไปรอปีหน้าแล้วถ้าเกิดไปไหว้พระประจำวันนะโอกาสโอ้โหทำบุญสร้างกุศลเติมน้ำมันตะเกียงนะฮะถวายเทียนคู่แล้วก็อยากไหว้สักการะขอพรก็ให้บูชาพระปางห้ามญาติค่ะด้วยอะไรท่านผู้ชมด้วยใบสีปากช้างคู่เดียวแค่นั้นเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มาไรกรนะครับนะถวายองค์ท่านที่ฐานพระนะครับเป็นพระรูปใดก็ได้นะครับไปถวายแล้วก็จะเป็นความเป็นมงคลเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยไปทำซะง่ายๆมากนี่นะแต่ว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยอยู่ช่วงนึงเลยอีกอันนึงค่ะเสริมเลขมงคล3 3 7
337สำหรับคนเกิดวันจันทร์เพราะอะไรเพราะบางท่านวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสที่ถอยรถเปลี่ยนแปลงรถเลขบ้านทะเบียนมันดีมันเลือกได้ไหมนะก็เอาเงี้ยเลยฮะ337ค่ะอันนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์เท่านั้นนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปดูแลในดูในส่วนของบ้านบางคนซื้อบ้านใหม่หรือว่าตอนนี้เขาอาจจะมีการแบบว่าเอาเลขตัวเนี้ยมาไว้ที่หน้าบ้านไปขอเป็นทะเบียนก็ได้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่2วันเท่านั้นนั่นคือวันที่กับวันจันทร์แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกค่ะแต่ว่าให้คุณผู้ชมได้ไปเตรียมกระดาษปากกามาก่อนนะคะมาคอยจดกันว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในรอบปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความแล้วก็ส่งมาที่421606นะคะวันนี้ค่ะอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ที่อยากจะมอบให้เหลือเกินช่วงที่ใกล้ๆที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นตรงด้านหน้านี้นั่นคือสีคณปฏิเนื้อไม้กลายเป็นหินหรือว่าพระพิฆเนศนั่นเองมีเพียงแค่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมอบให้ค่ะครูถามบอกว่าปีนี้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆรอคุณผู้ชมอยู่ฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสได้รับรีบส่ง SMS เข้ามาที่422106 06พักกันสักครู่ค่ะครับผม